บางทีนักเรียนสนใจมาสอบถามว่าพระอาจารย์อยู่ที่ใดชื่ออะไรนะชื่อพระมหากฤษจักรแต่ว่าอันแต่อันนี้สอศรีวันเนี่ยเป็นชื่อที่แต่งหนังสือใช้เป็นนามปากกาน่ารักปลามันตายแล้วหมารู้ว่าปลาต้องอาศัยได้น้ำถ้าไม่ได้น้ำปลาตายพอเห็นน้ำอยู่ก็วักน้ำใส่ปลาเพื่อให้ปลาฟื้นเป็นน้ำใจของหมาแม้จะคนละเผ่าพันธุ์รักต่างสายพันธุ์เห็นไหมอยู่ด้วยกันได้เกิดสันติเกิดความรักเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาช่วยเหลือใครพ้นทุกข์เป็นทำให้คนรักนะรู้จักให้ให้นี่ไม่ให้ตังค์อย่างเดียวนะให้ความช่วยเหลือนี่เห็นไหมน่ารักไหมกระดานนะบนกระดานนี่ผมอันนี้เขียนว่าอะไรจดหมายโอ้ยไปไปเล่นมาได้ไงนี่แม่เห็นไหมอยู่ด้วยกันได้แตกต่างไม่แตกแยกเห็นไหมเล่นกันสนุกสนานไม่ทำร้ายกันแล้วคนเผ่าพันธุ์เดียวกันทำไมทำร้ายกันล่ะเป็นคนอย่าแตกแยกแบบนิ้วทุกคนมีความสำคัญด้วยกันเท่านั้นแล้วไม่มีใครที่จะเก่งได้เหมือนกันความจริงมันมีหลายตัวนะแต่ไอ้นี่มันเกมันวิ่งอยู่สองตัวเองนักเรียนทราบไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูกเดือนไหนมากที่สุดก้าเดือนไหนเดือนไหนเดือนเมษาใช่เอาเมษาเอาเมษาเอาเมษานะนี่เดือนอะไรกุมภากุมภาเดือนไหนพ่อแม่คุณพ่อแม่ห่วงลูกเดือนไหนเดือนไหนเอาเดี๋ยวเอาเฉลยคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูกเดือนเมษามากที่สุดเย้ตาปุ๊บทำไมห่วงเมษาเขาไม่ห่วงเดือนอื่นห่วงแต่เมษาห่วงเพราะเดือนอื่นจันทร์ถึงศุกร์พ่อแม่ไปทำงานลูกไปเรียนพอเมษาพ่อแม่ก็ยังทำงานแต่ลูกส่วนใหญ่ทั่วประเทศนี้ไม่ได้เรียนอยู่บ้านไปทำอะไรโอ้ใครพาไปหรือว่าลูกเพ้อไปทำอะไรอาจเสียชีวิตอาจพิการอาจอะไรก็ได้โอ้โหเป็นห่วงมากต่อมาพระสงฆ์ท่านส่วนใหญ่ท่านโอ้โหดีมากท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเป็นห่วงอย่าห่วงพามาฝากพระพระจัดบวชภาคฤดูร้อนทั้งบวชสามเณรบวชเนกขัมมะบวชเป็นชีและพระดูแลเองพระอาจารย์เก่งท่านดูแลเองพระพี่เลี้ยงท่านดูเองแล้วท่านก็สอนอังกฤษสอนคณิตศาสตร์สอนศาสนาสอนมารยาทเหมือนเรียนกวดวิชาไม่ต้องเสียค่าเรียนกวดวิชาแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆเอ้าแล้วพระอาจารย์ก็เนี่ยเรียนอย่างเงี้ยแล้วมีแบบฝึกหัดถามปัญหาตอบถูกไม่ถูกมาให้คะแนนกันแม่บางองค์ก็ตอบถูกบางองค์ก็ตอบไม่ถูกบางองค์ก็เวลาเมษาเนี่ยมีสงกรานต์มีเล่นยิงน้ำยิงปืนกันเนนก็วิ่งเล่นกันแต่เนนองค์หนึ่งจบป.6มาบวชไม่เล่นเหมือนเด็กคนอื่นห่มผ้าก็พยายามทำให้เรียบร้อยที่สุดพูดจา ก็เรียบร้อยพระอาจารย์นึกว่าเนนองค์นี้เป็นเด็กแต่ทำไมทำอะไรที่เหมือนเนนที่สุดเรียบร้อยที่สุดตั้งใจเรียนที่สุดตอบปัญหาก็ไม่เคยผิดเลยโอ้พระอาจารย์รักมากพอเมษาหมดไปถึงเดือนพฤษภาคมไปว่าทุกคนต้องสึกเพื่อไปเรียนหนังสือพระอาจารย์ก็ถามว่าเนนสึกไปแล้วเนี่ยจะไปเรียนม.1ที่ไหนเนนบอกว่าม.1แล้วครับม.1ไม่ใช่ภาคบังคับนี่เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ม.1เลยครับพ่อแม่ผมเป็นลูกชาวนามีลูกหลายคนไม่สามารถใช้เงินส่งลูกเรียนได้ทุกคนต้องส่งคนเดียวและคนเดียวนั้นก็ส่งคนอื่นไม่ได้ส่งผมไม่ได้เรียนก็แปลว่าจบป.6ศึกไปนี้ก็ไปทำนาทำไร่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่อไปอีกพระอาจารย์โอ้โหเสียดายมากสามเณรสติปัญญาดีเรียนดีอะไรดีหมดแล้วไม่ได้เรียนเนี่ยมันเสียโอกาสเอางี้ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องเงินก็เติมพระศาสนาให้โอกาสพระให้โอกาสเน้นอย่าศึกไปกรุงเทพ
ไปอยู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดนี้เป็นวัดอันดับหนึ่งของประเทศยูเนสโกให้รางวัลบันทึกความทรงจำแผ่นศิลาจารึก 1,440 แผ่นเป็นมรดกโลกเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งนี่ให้ไปอยู่ที่นี่พอเนนก็ไปบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าไปบวชแล้วไปเรียนก็สามารถจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนสายสามัญจบม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 และเรียนมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาจบมหาวิทยาลัยสงฆ์ปริญญาตรีแล้วสามารถเรียนมหิดลโทธรรมศาสตร์โทไปเรียนต่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวาดอเมริกาประเทศอังกฤษได้ทั้งนั้นมีพระไปจบมาแล้วเป็นด็อกเตอร์พระมหานั่นพระมหานี่มาเนนตื่นเต้นมากไปบอกแม่น้ำตาไหลที่จริงแล้วไม่ได้อยากให้ลูกไม่เรียนไม่อยากให้ลูกเรียนแต่ไม่มีเงินแต่เมื่อพระให้โอกาสลูกก็ไม่ต้องศึกแม่ยังแข็งแรงทำนาได้สบายเนนไปเถอะเนนก็ไปอยู่วัดนี้วัดประจำมึงผมไม่ผิดหวังเลยเนนเรียนจบนักธรรมเอกเนนจบมหาปริญญาเป็นมหาแล้วก็เนนเรียนสายสามัญม .1 ม .2 ม .3 แต่เนนนั้นมีคุณธรรมเรื่องหนึ่งบาทแปลว่าทางอิทธิแปลว่าความสำเร็จ 1. ฉันทะความรักความพอใจ 2. วิริยะความขยัน 3. จิตตะ 4. วิมังสาฉันทะความรักความพอใจวิริยะความขยันจิตตะกัดไม่ปล่อยวิมังสาตรวจสอบความขยันคนไหนก็ตามชอบคนไหนลองชอบอะไรคนนั้นไม่ต้องขยันเพราะขยันเองโดยอัตโนมัติมีคนคนหนึ่งพาลูกมาบอกว่าลูกประถมเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบทำการบ้านสอนให้ลูกขยันหน่อยบอกพระอาจารย์บอกไม่ต้องไปสอนลูกให้ขยันหรอกโยมสอนผิดข้อเพราะพุทธเจ้าบอกจะเรียนสำเร็จจะทำงานสำเร็จนะต้องนี่ก่อนไอ้นี่มันขยันโยมกระโดดข้ามไปสอนข้อนี้สอนลูกไม่ได้สังเกตไหมเวลาลูกชายใครไปชอบลูกสาวบ้านไหนแปลว่าไปฉันทะลูกสาวบ้านนั้นคือไปชอบจริงๆบ้านนั้นก็ไม่ต้องสอนลูกสาวไม่ต้องไปสอนลูกชายหรอกว่าให้ขยันไปหาขยันจนต้องห้ามวิชาไหนเราเก่งแปลว่าวิชานั้นเราชอบใครวาดรูปสวยแปลว่าชอบวาดรูปและทำไมเราเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเพราะมันชอบเมื่อฉันทะเกมวิริยะเกมก็เกิดขึ้นขยันมันโดยอัตโนมัติเนนชอบมวยในกุฏิของเนนนอกจากจะติดรูปพระพุทธเจ้าแล้วยังติดแชมป์โลกสู้ก็เลเลียวนาดโลโบโตดูลันวันหนึ่งเนนซื้อนิตยสารมวยขนาด A4 แล้วก็มันมีลูกเข็มขัดแชมป์โลกเนนก็จับกระตุกแล้วเอามาเอากรรไกรตัดไอ้ตรงนี้แล้วพอมาชูอย่างนี้เหมือนเป๊ะภาพสี่สียังไม่พอเนนทุบฝาบาทให้แบนแล้วเอากระดาษภาพสี่สีลูกเข็มขัดแชมป์โลกลงไปบนเข็มขัดแปะลงไปฝาบาทแล้วคาดเอวเหมือนเด้ไปเจอพอดีบอกมันจะบ้าเหรอเขาบอกว่าเนนน้อยมาจากผ้าดูร้อนแบบนี้ผมไม่ได้บ้าผมเป็นแชมป์โลกจากนั้นมาเนนคิดว่าถ้าเป็นเนนอย่างนี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากเนนเลยศึกไปไหนไม่รู้สมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซไม่มีทวิตเนนส่งสกสมาทุกปีแต่ว่าไม่บอกที่อยู่ไม่รู้ไปไหนวันหนึ่งไปเจอนิตยสารมวยโดยบังเอิญ
นี่รูปสมานนี่อดีตสมณเณรภาคดูร้อนดาวรุ่งช่องเจ็ดสีหมัดหนักเป็นนักมวยดังช่องเจ็ดสีแต่ว่าดังเฉพาะคนชอบมวยคนไทยทั่วประเทศไม่รู้จักวันหนึ่งนักมวยอันตรายของอเมริกาชื่อฮุมโบโต้กอนซาเลสโอ้เคยเจอแล้วเขาเป็นนักมวยเก่งที่สุดอ่ะไม่เคยแพ้ใครเลยกอนซาเลสแล้วก็คาดเข็มขัด2เส้นคลอง2สถาบันแล้วก็ไม่มีใครท้าชิงแล้วเพราะว่าไปทิ้งที่ไรแพ้ทุกทีแต่มวยคนไหนถ้าไม่มีการมีใครมาท้าชิงมวยคนนั้นเป็นแชมป์โลกไม่ได้ถูกถอดยศไอ้ถูกถอดเข็มขัดเลยต้องหาคนไปต่อยกับตัวดูถูกประเทศไทยดูถูกมวยไทยบอกว่าเอาสมานเพราะสมานโนเนมเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากและเข็มขัดจะได้อยู่กับเราตลอดไปให้สมานไปชกพอบอกแกชกกับสมานหนังสือพิมพ์ลงสัมภาษณ์กอนซาเลสสัมภาษณ์คุณกอนซาเลสคุณดูเทปคู่ต่อสู้อย่างครับเห็นไหมเขาสั่นหน้ากอนซาเลสสั่นหน้าไม่ดูทำไมสมานโนเนมแต่ผมแพ้สมานผมแฟนนวมพูดอย่างนี้เห็นไหมกอนซาเลสสั่นหน้าเฮ้ยสบายเฮ้ยเซนได้ไหมเซนเขาแปดจักก็แปลว่าไม่ดูพอสมานไปโอ้โหสมานไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งไม่งั้นจะไปต่อยคนอื่นนอกคนอื่นหมดนะไม่เคยแพ้มั้งแต่ว่ากอนซาเลสเก่งกว่าฝีมือยอดกว่าต่อยกอนซาเลสกี่หมัดไม่ถูกเลยสักหมัดหลบได้หมดแต่กอนซาเลสต่อยสมานของเรากี่หมัดโดนทุกหมัดตาปิดไปข้างหนึ่งยก6โดนต่อยอยู่ข้างเดียวกรรมการวิ่งมาจะจับแพ้แต่ละครั้งแป้งเลยจับแพ้ไม่ได้พอจับแพ้ไม่ได้กรรมการเมตตามาที่สตาฟโค้ชของเราบอกว่าคุณอย่าให้มวยคุณสู้กอนซาเลสต่อไปนะจะบอบช้ำแบบนี้คุณไม่มีทางสู้ได้หรอกมวยคุณนะสตาฟโค้ชเราก็บอกเอาไงว่าหมานตามใจแกนะหมานบอกว่าคนที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นจึงจะชนะเขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยยังพูดได้ยังคุยได้ยังต่อยได้แล้วทำไมจะให้เลิกต่อยได้ไงก็บอกอ่ะต่อยยก7แป้งมาถึงเวทีกลางเวทีกรรมการให้สัญญาณชกกอนซาเลสประมาทว่าเมื่อกี้ต่อยไปหลายหมัดจะตายอยู่แล้วให้สัญญาณชกแล้วหมัดยังอยู่ตรงนี้มวยใครเก่งมวยใครชอบดูมวยจะรู้หรือใครเป็นมวยจะรู้ถ้าหากว่าให้สัญญาณการชกแล้วไม่พร้อมชกอาจารย์ครับผมเคยดูต่อยผัวมาเนี่ยป้องกันไม่ทันสมานมองออกว่าช่องโหว่ก็ให้สัญญาณชกแล้วนี่สมานก็ปล่อยหมัดฮุกตูมมาตรงนี้โอ้โหหนักจริงๆหมัดเดียวกอนซาเลสก้นกระแทกพื้นกระแทกไม่พอไอ้พื้นกลายเป็นน้ำแข็งสไลด์ถ้าไม่มีเชือกตกลงไปข้างล่างนี่กอนซาเลสนี่ต่อยหน้าเละหมดอ้าวทีนี้ดูยกสุดท้ายช่อง3ถ่ายทอดมาเย้อยากดูจากอเมริกาของเราสีขาวนุ่งเกงสีขาวนุ่งเกงสีขาวคนไหนจะมาน่ะสมานเกงสีขาวก่อนแต่แล้วดูโอ้ยอันนี้ใครอ่ะคะกอนซาเลสเลือดเป็นมาจังผมไม่เห็นตายแล้วตัวโอ้ตายแล้ว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 น
หนังสือพิมพ์พาดหัวทุกฉบับสมานสอจตุรงค์ช็อกโลกอีกฉบับหนึ่งสมานสอจตุรงค์นักชกประวัติศาสตร์แชมป์แรกแชมป์สองสถาบันคนแรกของเอเชียมาจากเนนภาคฤดูร้อนคนที่จะเรียนสำเร็จทำงานสำเร็จต้องมีธรรมะข้อนี้ชื่อนี้ธรรมะชื่อนี้ถามว่าแปลว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่าทางอิทธิบาทแปลว่าทางแห่งความสำเร็จจะจากแล้วนะจะจากแล้วนะแจ้งเลยพระอาจารย์นักเรียนวันนี้ดีใจได้มาพบกันแล้วก็นักเรียนน่ารักมากตั้งอกตั้งใจแล้วมีไฟมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาช่วงแรกให้เห็นถึงทุกคนมีความสำคัญใครจะต่างคิดต่างรูปร่างหน้าตาต่างฐานะต่างขออยู่ได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขมีความสันติสองทำอะไรจะสำเร็จได้เรียนอะไรสำเร็จได้ต้องมีคุณธรรมชอบมันก่อนพอชอบแล้วธรรมะตัวอื่นจะตามมานะวันนี้หมดเวลาให้พรทั้งหมดประนมมือหนูไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงมีอำนาจจิตเข้มแข็งสามารถเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้ทุกเรื่องมีความรักมีความสามัคคีมีความชอบอยู่ในใจเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จด้วยกันทุกคนเทอญ